สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็อยู่กับช่องแดดดีละดากันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับช่องแดดดีละดานะครับจะมาสอนเพื่อนๆพับธนบัตรนะฮะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยนะฮะนี่นะครับสวยงามนะครับผมพับได้ทุกแบงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์20 50แบงค์100แบงค์1000นะครับผมโอเคก็หนึ่งก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแดดดีละดาด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ดาดิราจะใช้แบงค์ร้อยนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับเริ่มต้นโดยการพับครึ่งนะครับเล็งให้ตรงนะครับจากนั้นก็รีดให้เรียบนะครับผมต่อมาก็ให้เราเปิดออกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้พับมาครึ่งนึงนะครับเข้าหาบริเวณรอยต่อที่เราพับไว้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมนี่เอาไปใช้กันนะครับใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะครับเผื่อพับให้กับแฟนพับให้กับคนที่เราแอบรักนะฮะจากนั้นให้เราเปิดออกนะครับแล้วทีนี้ให้พับมุมนะครับเข้ามาหาครึ่งนึงนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมทำตามกันมาเลยนะครับมันไม่ยากนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะรีดเรียบนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้กลับด้านกระดาษนะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับผมวางเป็นแนวตั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะพับทั้งสองข้างนะครับเข้ามาเพื่อให้เป็นสามเหลี่ยมนะฮะให้ปลายแหลมแบบนี้นะฮะเหมือนพับจรวดนะครับผมอันนี้ต้องเล็งดีๆนะฮะเพราะเราไม่ได้พับกระดาษไว้ก่อนหน้าให้เป็นรอยต่อนะครับพับเข้ามาพร้อมกันทั้งสองข้างเลยแล้วเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็รีดให้เรียบทั้งสองฝั่งเลยนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะฮะนี่นะครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะฮะพับง่ายนะครับผมมือดีระดาอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับอาจจะบังสายตาเพื่อนๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมรีดได้เรียบนะฮะต่อมานะครับก็ให้หมุนกระดาษมาลักษณะนี้นะครับหยิบไม่ขึ้นนะฮะจากนั้นนะครับให้พลิกกระดาษนะครับไม่ใช่กระดาษสิเงินนะฮะแล้ววางในลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็พับนะครับพับให้ปลายแหลมเนี่ยฮะมาหาบริเวณครึ่งกลางที่เราพับไว้เป็นแนวรอยนะฮะแบบนี้นะครับสังเกตนะครับกระดาษที่ด้านล่างบริเวณตรงนิ้วโป้งเนี่ยมันจะฝืนมือเราหน่อยนะฮะให้เราพยายามจัดทรงมันหน่อยนะครับพยายามดันๆมันหน่อยนะฮะพอได้แล้วเราก็รีดให้เรียบนะครับให้ปลายแหลมทั้งสองข้างมันชนกันเลยนะฮะพอได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากลับด้านกระดาษนะครับมาวางลักษณะนี้นะฮะและสังเกตนะครับให้เราดันนะครับให้เราเปิดนะฮะบริเวณมุมตรงนี้นะฮะออกแบบนี้นะครับแล้วดันบริเวณด้านบนลงนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะทุกฝั่งเลยนะครับนี่นะครับเปิดขึ้นแล้วดันลงนะครับให้เป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้เลยนะครับทันไม่เอ่ยใครไม่ทันนะครับหยุดดูก่อนนะฮะแบบนี้นะฮะนี่ตอนนั้นจากนี้เราไปขั้นตอนต่อไปนะครับให้พับนะครับบริเวณด้านล่างเนี่ยฮะมาเสมอบริเวณหัวแหลมนะฮะที่เราพับลงเมื่อสักครู่นะครับพับจากด้านล่างก่อนนะครับนี่นะฮะมาเสมอเลยนะมาเสมอปลายแหลมเลยนะครับแล้วก็รีดให้เรียบนะครับผมนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับทำเหมือนกันเลยพับไปเลยครับพับแบบมั่นใจนะฮะนี่นะครับได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะให้เพื่อนๆพับครึ่งนะครับพับครึ่งนะฮะรีดมันหน่อยครับรีดมันหน่อยแล้วก็เปิดออกนะฮะต่อไปนะครับให้เราพับจากมุมด้านล่างซ้ายนะครับไปหาบริเวณขอบด้านบนขวานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นรูปหัวใจแบบ
ไขว้กันหน่อยนะครับนี่ให้เส้นมันขนานกับบริเวณสามเหลี่ยมนะฮะสังเกตดีๆนะครับตรงนี้ถ้าใครงงลองหยุดดูก่อนนะครับแล้วก็เปิดออกจากนั้นก็พับอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้เราทำเพื่อต้องการให้มันสามารถเป็นรอยต่อที่เราจะพับเข้าหากันนะครับในขั้นตอนต่อไปนี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เปิดต่อไปนะครับให้ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างนะครับดันบริเวณตรงกลางเข้ามานะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเป็นรูปหัวใจแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับนะเพื่อนก็ดันบีบๆมันหน่อยนะฮะต่อไปนะครับให้ใช้นิ้วนะครับพับบริเวณมุมนะฮะลงมาแบบนี้นะครับเป็นประมาณสามเหลี่ยมลงไปนะครับก็ดูทรงให้สวยหน่อยนะครับอันนี้กะกะเอานะฮะทุกด้านเลยนะฮะที่เป็นปลายแหลมอยู่นะครับผมแบบนี้เลยนะครับพับลงไปนะฮะนี่นะฮะได้แล้วแบบนี้ลักษณะนี้แต่มันจะหรือมันเปิดอยู่แบบนี้นะครับให้เพื่อนๆ นะครับเอาเทปใสนะครับเอาเทปใสนะครับกะประมาณนี้นะครับไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ม้วนเข้าไปให้สามารถติดได้ทั้งสองฝั่งนะฮะนะฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงกลางเลยนะครับผมมันจะได้ไม่นะครับแล้วก็บีบให้ดีนะฮะบีบเข้าไปนะฮะนี่นะฮะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับธนบัตรหรือเงินรูปหัวใจนะครับโอเคได้ลักษณะนี้แล้วครับสวยงามมากเลยนะครับเอาไปใช้กันวันวาเลนไทน์นะครับนี่นะครับที่พรดาพับไว้นะครับสวยงามมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับยังไงก่อนจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อมันจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องแดดลีลาดานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ